ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัพเพเหระนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาเข้ารายการนะครับเพราะว่าที่เชียงใหม่ฝนตกไฟดับนะครับก็เลยไม่ได้มาพบกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวันทองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับคือรายการเราถือว่าเป็นสัพเพเหระเกี่ยวกับการเกษตรเป็นสภากาแฟก็ว่าได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนพอคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเกษตรทางรอดจริงๆเนี่ยในช่วงนี้จะทำยังไงนะครับส่วนตัวผมเองมองว่าช่วงวิกฤตโควิดนี่นะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะปลอดภัยแต่เพื่อนบ้านเรายุโรปอย่างนี้เขายังระบาดหนักอยู่ผมคิดว่าส่วนตัวผมนะเปิดประเทศไม่ได้หรอกครับเปิดอย่างสหรัฐอเมริกาคนตายเยอะเลย 70,000 ไปแล้วครับ 70,000 ไปแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดเปิดประเทศเราจะให้คนอเมริกาเนี่ยเข้าบ้านหรือไม่ทุกคนก็กลัวนะครับประเทศอื่นเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับมิฉะนั้นผมมองว่าคงจะอยู่กันแบบนี้ไปจนกว่าจะมียารักษาหรือมีวัคซีนแน่นอนผมว่าต้องปลายปีแน่นอนแต่บ้านเราปลอดภัยดูลักษณะแล้วเห็นรายงานบางวันไม่มีสักคนแต่เมื่อวันนี้เห็นมีอยู่ประมาณสัก3คนนะจำไม่ผิดนะครับแถวบ้านเรานี่ปลอดภัยแต่ก็ต้องป้องกันเหมือนเดิมนะครับผ้าปิดจมูกเราก็ต้องใส่เพราะอะไรถ้าเราติดเราตายนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับคุณศิริชัยครับสวัสดีทุกท่านนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับถ้าเสียงไม่ดังยังไงก็ฝากแจ้งเข้ามานะครับเพราะว่าเราออกนอกพื้นที่แล้วไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้มีไมโครโฟนแล้ววันนี้ครับที่ไหนฝนตกบ้างครับคือในการทำเกษตรเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยผมมองว่ารอเทวดาคงลำบากแล้วล่ะนะคือสมัยก่อนทำเกษตรโดยอาศัยเทวดานะครับแต่ด้วยผมมองว่าแต่ก่อนนี้นะครับฝนตก3วัน3คืนนะน้ำไม่ท่วมขนาดนี้นะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีหรอกครับฝนตก3วัน3คืนไม่มีน้อยมากนะครับตกอย่างมากก็แป๊บเดียวหมดไปผมว่าคงจะเหตุผลด้วยว่าป่าไม้ก็จะน้อยไปโลกก็จะเป็นเหมือนกับนักวิชาการเขาบอกว่าโลกร้อนขึ้นนะครับภาวะโลกร้อนภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำเกษตรต้องอาศัยความชำนาญต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะครับสวัสดีครับคุณสายลุงพิมสามีการไปยืมตังจอกบดานโอ้ยเศรษฐีจะมายืมคนจนได้ยังไงเนี่ยจากหนองบัวลำพูนะครับนี่จากอะไรนั่นนี่สีบุญเรืองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสอบถามมาได้นะครับหรือว่าเราอยากจะคนที่เคยไปใช้ปุ๋ยปนินทรนี่ใช้แล้วได้ผลก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับสวัสดีครับเสียใหญ่คุณสุภชัยครับจากนนสุวรรณเจ้าพ่อวัวนมนะครับต่างคนต่างมีอาชีพแตกต่างกันแต่ผมมองว่าเอามาแชร์กันดีกว่าว่าใครทำอะไรแล้วดีเพราะว่าบางท่านที่ชมรายการเราอาจจะเป็นลักษณะว่าไม่ได้ทำเกษตรพอจะมาทำเกษตรก็ไม่มีความชำนาญนะครับสวัสดีครับนครพนมฝนตกเอาฝนไม่ตกเลยครับโอ้ไม่ตกเลยหรอครับนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรายการเราเป็นสภากาแฟแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับมีอะไรก็มาคุยกันได้ใครเอาไปใช้วิธีการทำเกษตรผมมองว่าไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับในตำราเอาตำรามาอ่านไปทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างอากาศความชื้นไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายดินเสื่อมไม่เสื่อมนี่มีผมมองว่าประสบการณ์ถ้าไอ้นั่นเขาเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่ามีอะไรก็พิมพ์เข้าไปอินบ็อกซ์ได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับว่าอยากให้เราปุ๋ยปนินทรอยากให้ปุ๋ยปนินทรดูแลเรื่องอะไรคือช่วงโควิดนี่นะครับโค
ควิดปุ๋ยปรินทองเราก็ปรับวิธีการดูแลลูกค้านะครับโอ้โหรายการดีๆขออนุญาตแชร์ขอบคุณมากครับแชร์ให้หน่อยนะครับคือผมมองว่าทุกวันนี้อะไรก็ช่างถ้าสั่งของด้วยนิ้วโป้งนะครับคือโทรศัพท์สั่งด้วยนิ้วโป้งแค่นั้นแหละก็ได้แล้วทุกวันนี้มิฉะนั้นบริษัทพีฟาร์มปุ๋ยปรินทองก็ปรับเปลี่ยนสั่งทางออนไลน์ได้นะครับช่องทางเฟซปุ๋ยปรินทองหรือช่องทางApp Store แอปปุ๋ยปรินทองเข้าไปที่ App Store นะครับพิมพ์คำว่าปุ๋ยปรินทองก็จะโหลดขึ้นมามีส่วนลดทุกกระสอบเลยนะครับที่นั่นจะมีส่วนลดเยอะที่สุดคือในแอปปรินทองนะครับและอีกช่องทางนึงก็พิมพ์เข้าใน Google เลยครับพิมพ์คำว่าปุ๋ยปรินทองให้ดูบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดนะครับเข้าไปนี่เห็นรูปลายเอามือไปแตะที่ลายก็จะวิ่งเข้าไปนะที่ลายแอปของปรินทองเพราะฉะนั้นในช่องทางนี้มีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยครับมีฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นซื้อ5กระสอบแถมข้าว1กิโลซื้อ10กระสอบแถม1กระสอบซื้อ20กระสอบลดทันทีกระสอบละ400เอ้ย40บาทรวมเป็น800บาทอย่างเงี้ยมีช่องทางลดที่นั่นนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเสิร์ชหาว่ามีช่องทางไหนช่วงไหนโปรโมชั่นบ้างเหมือนใน Lazada เลยนะครับเหมือนใน Shopee เลยนะครับเวลาเข้าไปดูว่าตัวไหนราคาถูกช่วงนี้กระหน่ำราคาไหมเหมือนปุ๋ยน้ำเรานะครับช่วงนี้ปุ๋ยน้ำเราขนาดครึ่งลิตรแล้วก็สารจับใบ 250cc เนี่ยปกติราคา425บาทเราขายแค่350บาทเข้าไปดูได้นะครับสวัสดีครับลมสักฝนกำลังตกปล่อยๆครับโอ้ยินดีด้วยนะครับคือการทำเกษตรถ้าฝนมาดีใจนะครับ นะครับวันนี้ผมจะคุยสัพเพเหระไปเรื่อยเพราะว่าไม่มีคนตั้งคำถามนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องมันสับปะหลังนะครับมันสับปะหลังรู้สึกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับมันสับปะหลังมีทั้งอีสานมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับแต่ใต้ไม่น่าจะค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะมันสับปะหลังเป็นพืชไร่ที่ต้องการไม่ต้องการน้ำขังถ้าน้ำขังจะหัวเน่านะครับแต่ทุกวันนี้ขนาดน้ำไม่ขังก็มีหัวเน่าคือเกษตรกรเริ่มมีปัญหาเรื่องติดเชื้อราจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับทุกวันนี้ด้วยเหตุว่าดินมันเสื่อมดินมันตายใช้มานานคือมันสับปะหลังเป็นพืชที่กินปุ๋ยเก่งมากนะครับเวลาใส่ปุ๋ยนี่จะตอบสนองได้ดีมากเลยแต่เขาจะดูดปุ๋ยมากถ้าปลูกติดต่อกันสัก5ปี6ปีนี่ดินเหลือแต่ทรายนะครับมันดูดหนักจริงๆมิฉะนั้นการที่จะทำมันสับหลังให้ได้ผลผลิตสูงปุ๋ยก็ต้องปริมาณเยอะขึ้นแต่ทุกวันนี้ด้วยเหตุว่าอินทรีย์น้อยการทำมันให้ได้7ตัน8ตันต่อไร่เป็นเรื่องยากนะครับสมัยก่อนปลูกมันสับหลังสมัยผมเป็นเด็กนี่นะไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยได้หญ้าสัก2รอบรอถอนเลยทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวิลาอะไรวิลาชัดเลยไม่ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับไม่ได้ใส่แว่นตาเอาพอดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าท่านทำเกษตรประสบสำเร็จก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอยากเป็นช่องทางนึงที่เป็นคนสื่อสารช่องทางแลกเปลี่ยนคนการทำเกษตรว่าทำยังไงผลผลิตจะเพิ่มจริงๆทางรอดจริงๆผมมองนี้นะครับการทำเกษตรคือจะต้องเอาผลผลิตต่อไร่มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้เริ่มเจาะน้ำบาดาลกันแล้วนะครับมันสับปะหลังแถวโคราชหลายจังหวัดเขานิยมยังไงล่ะเขานิยมใช้ระบบน้ำหยดคือไม่รอน้ำฝนไม่รอน้ำเทวดาแล้วคือสามารถปลูกได้เดือนธันวามกราคมกุมภามีนาเมษาปลูกได้ตลอดเลยนะครับนี่ฉะนั้นผมมองว่าทุกวันนี้ต้องเอาชนะธรรมชาตินะครับใช้ระบบน้ำบาดาลนะครับก็เลยอยากให้มาแลกเปลี่ยนกันคือมันสับปะหลังทุกวันนี้ถ้าอยากให้ได้ผลผลิตสูงผมแนะนำอย่างนี้นะครับคือการทำมันสับปะหลังเนี่ยใจเย็นๆไถรอบแรกไถทิ้งไว้สัก30วัน1ให้วัชพืชเปื่อย2ให้เม็ดหญ้าเม็ดวัชพืชงอกงอกเสร็จแล้วพอไถรอบที่2ถ้าดินเสื่อมผมแนะนำว่าให้เอาปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์นะครับ
ถ้าไม่หมักด้วยจุลินทรีย์จะมีปัญหาเรื่องหัวเน่าคือเวลาถอนมันสำปะหลังขึ้นมานี่เง่าหนึ่งนี่จะมีอยู่มาสัก10หัวถ้าเน่าไปสัก 3-4 หัวนี่คือหายไปแล้วนะนี่ฉะนั้นผมมองว่าทุกวันนี้ที่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่สดขี้ไก่แห้งถ้าดวงดีก็ไม่เป็นเชื้อราหัวไม่เน่าแต่ถ้าดวงไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดหัวเน่าทั้งสวนเลยนะครับรุนแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่รุนแรงมากก็เง่าหนึ่งประมาณสัก3หัวก็น่าเสียดายนะครับมีฉะนั้นถ้าอยากให้ได้ผลผลิตดีผมมองว่าไถรอบที่2ให้ใช้สารปรับปรุงดินปาลินทองซึ่งเป็นอินทรีย์แท้ๆนี่นะครับ1กระสอบต่อไร่หวานเลยแต่ถ้าใครไม่อยากจะเสียเวลาในการใส่ปุ๋ยรอบที่2ก็หวานนี้เลยครับอาจจะเป็นตอง9ก็ได้999ปาลินทองกระสอบมันแค่720บาทหวานพร้อมกันแล้วเอารถไถมาปั่นเลยครับปั่นเสร็จแล้วผมทำไมผมไม่ให้ชักล่องเลยนี่ฉันผมบอกว่าให้ขึงเชือกปูมันสับปะหลังอย่าเอาสายตาวันนะครับเพราะว่าระหว่างแถวเนี่ยให้รถไถเดินตามเข้าได้ถ้าคดไปคดมาเนี่ยมันก็จะเกิดรถไถเฉียวมันก็จะเสียหายนะครับรถไถเดินตามเข้าได้ระหว่างล่องนี่ให้ประมาณสักเมตร20ระหว่างต้น80เซนถึงเมตรหนึ่งถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ดีนะครับสิ้นเปลืองลองคือนี้คือทดลองมาแล้วนะครับเวลาปลูกเนี่ยให้ขึงเชือกเลยแล้วก็ตัดไม้วัดขนาด80เซน8เมตรก็ปลูกไปได้เลยประมาณสักเดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ยให้เอารถไถเดินตามมาแหวกร่องเลยแหวกร่องด้านนี้แหวกร่องด้านนี้เพื่ออะไรเพื่อเอาปุ๋ย730ปานินทองเนี่ยไปใส่ตัวนี้จะเร่งแป้งเร่งหัวคือการลองพื้นด้วยสารปรับปรุงดินลองพื้นด้วยตอง9จะทำให้มันเนี่ยรากเดินเร็วลงหัวไวมีเชิงพอเรามาแบกรอบนี้ให้ใส่7 3 10ปานินทองนี่1กระสอบต่อไร่นะครับใส่แล้วเสร็จแล้วก็เอารถไถเดินตามไปเปลี่ยนผานที่ไถแล้วขี้ไถออก2ข้างกบปุ๋ยไว้มีฉะนั้นในร่องมันสับปะหลังนี่ก็จะไม่มีหญ้าแล้วเพราะว่าดินที่ไถเนี่ยจะกบหญ้าแต่หญ้าระหว่างต้นมันมีนะครับมีแน่นอนมีฉะนั้นเกษตรกรไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ต้องเป็นกังวลถ้าเกิดมีความชื้นฝนตกปุ๋ยที่เราฝังไว้หญ้าจะไม่ได้กินเลยทุกวันนี้ผมเห็นเกษตรกรใส่ปุ๋ยผิดวิธีนะครับเดินหวานตามโคนเลยตามทรงพุ่มไปเลยเวลาฝนตกใหม่ๆเกษตรกรมักจะเอาปุ๋ยไปหวานเพราะมันละลายเร็วละลายก็จริงแต่การจะซึมลงข้างล่างไปถึงรากมันสำปะหลังมันช้ามีฉะนั้นบนผิวดินหญ้าวัชพืชเอาไปกินก่อนมีฉะนั้นหญ้างามพอๆกันเลยกับมันสำปะหลังต้องได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ก้านหมดก้านด้วยนะครับจากสกลนครแฟนๆทุกท่านก็สอบถามกันได้หรือว่าแลกเปลี่ยนข้อเขียนกันได้นะครับอันนี้ผมแนะนำคนทำมันสำปะหลังคือทุกวันนี้ถ้าจะเราทำ2ตันต่อไร่3ตันต่อไร่ไม่รอดหรอกครับจริงๆต้องพัฒนาขึ้นมาที่7ตัน8ตันต่อไร่แต่ถ้าคนทำระบบน้ำหยดเขาทำ10กว่าตันจริงนะครับเนี่ยไปครับเห็นข้อแตกต่างไหมครับผมถึงบอกว่าถ้าจะทำเกษตรต้องผลผลิตต้องเพิ่มขึ้นที่เท่าเดิมนะครับพอเราใส่ปุ๋ย730เราแหวกร่องนี่เราไม่ต้องไปทำอะไรละพอฝนตกมาหญ้าขึ้นไม่ขึ้นแน่นอนแต่มันจะขึ้นต้นเล็กๆมันจะไม่โตเพราะไม่ได้ปุ๋ยแต่มันสับปะหลังนี่มันจะได้ปุ๋ยก่อนเพราะว่ารากมันสับปะหลังจ่อกันอยู่กับปุ๋ยพอปุ๋ยละลายมันสำปะหลังเอาไปกิน3เดือนนะครับมันสำปะหลังระดับอกแล้วคราวนี้ใบเขาจะชิดกันหมดพอชิดกันหมดแดดส่องลงมาไม่ถึงแดดส่องลงมาไม่ถึงข้างล่างสังเคราะห์แสงไม่ได้หญ้าเขาก็ตายเหมือนในสวนยางพาราเลยครับถ้าแดดส่องลงไม่ถึงหญ้าไม่ขึ้นนี่คือหลักการง่ายๆนะครับมันสำปะหลังคราวนี้ใส่แค่นี้จบเลยแต่ถ้าท่านไหนอยากจะขยันหน่อยอยากจะใช้ปุ๋ยน้ำเรามีนะครับปุ๋ยน้ำช่วยในการเร่งแป้งเร่งหัวนะครับมีนะครับคือว่าฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนแดดร่มลมตกตอนเย็นแล้วแต่ความขยันนะครับมีนะครับปุ๋ยน้ำใช้กับมันสำปะหลังปุ๋ยน้ำใช้กับข้าวทำไมเราถึงทำปุ๋ยน้ำออกมาแนะนำนิดนึงว่าปุ๋ยน้ำการให้ทางใบถ้าเมื่อไหร่ก็ช่างใด
ใบดูดอาหารขึ้นมาเก็บที่ใบเนี่ยเขาสามารถสังเคราะห์แสงแล้วกลับลงไปเลี้ยงลำต้นสะสมอาหารได้เลยแต่ปกติรากเขาจะดูดอาหารขึ้นมาส่งตามลำต้นขึ้นมาแล้วใบสังเคราะห์แสงถึงจะลงไปเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านสาขาแล้วลงไปเก็บที่หัวเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการตัดขั้นตอนในการเดินทางเราเรียกว่าเป็นปุ๋ยทางด่วนนะครับนะครับท่านผู้ชมเห็นว่ารายการผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์นะครับเดี๋ยวแชร์โอ้ขอบคุณมากนะครับคุณสายลุงสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์หรือมีข้อติชมอะไรก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับผมก็มาทุกวันเพราะว่าแฟนรายการหลายท่านที่โทรเข้ามารายการทางช่องทางวิทยุไม่ได้ออกรายการแล้วนะครับผมช่วงนี้อาจจะติดปัญหาเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีนะครับไม่มีเงินจ่ายให้นายสถานีเขาก็เลยต้องงดไปก่อนนะครับเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยต้องมาทำช่องทางนี้คือก็อยากจะให้ช่วยแชร์ช่วยส่งไปให้เพื่อนๆที่เราทำเกษตรนะครับคือผมมองว่าการทำเกษตรยุคใหม่ส่วนตัวผมเองนะครับผมวิเคราะห์ว่าต่อไปนี้หลังจากคนโควิดเข้ามาเนี่ยคนก็จะไม่ถือเงินสดนะครับเงินสดจะไม่ถือเพราะอะไรช่วงนี้ถูกบังคับเพราะกลัวโดนติดโควิดตายกลัวตายมิฉะนั้นคนก็เลยต้องมาใช้การโอนเงินทางโทรศัพท์ซื้อของทางโทรศัพท์ผมมองว่าหลังจากตรงนี้ไปโควิดผ่านไปประมาณสักสิ้นปีน่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนทำเกษตรเราต้องปรับตัวจะปรับยังไงครับผมมองว่าทุกวันนี้เราจะขายของผ่านพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเขาก็จะซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ช่างในการในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น LINE ที่เราส่งสวัสดีกันตอนเช้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับผมมองว่าช่องทางนี้ถ้าเราปลูกเอาง่ายๆผมไปประเทศจีนมาประเทศจีนเนี่ยเชื่อไหมครับแค่เสาวรถบ้านอีสานว่าบักกระทกลบคือเสาวรถเฉยๆนี่นะครับเขาก็จะเล่าเรื่องสตอรี่ว่าเขาปลูกอยู่บนเนินเขาที่ดินตรงนี้เป็นดินภูเขาไฟมีธาตุอาหารเรื่องมีอะไรเลยวิตามินซีมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเขาก็ทำแพ็กกิ้งกล่องสวยๆเนี่ยแล้วเขาก็สามารถสั่งทางโทรศัพท์ได้หรือแม้สามารถสั่งแล้วส่งไปเป็นของขวัญวันเกิดคนนั้นได้คือข้อดีนะคือข้อดีเสาวรถเนี่ยบางท่านก็ชอบกินเปรี้ยวก็ต้องไปใส่เกลือใช่ไหมไปใส่เกลือใส่พริกใส่อะไรก็คือเขาโฆษณาส่งเสริมว่าคุณกินนี้คุณไม่ต้องไปซื้อวิตามินซีกินในเสาวรถมีวิตามินซีพอวิตามินซีนี่เยอะเขาก็จะบอกว่าคุณจะมีภูมิคุ้มกันเรื่องเป็นไข้เห็นไหมครับคือคนทำเกษตรต่อไปนี้จะต้องมีเรื่องเล่าในการทำเกษตรไม่ว่าจะปลูกเสาวรถนี่สามารถส่งขายออนไลน์ส่งขายเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันวาเลนไทน์ของขวัญวันเกิดอะไรก็ช่างหรือเขาจะสั่งไปกินเองก็ได้บางครั้งเขาสั่งเสร็จแล้วเขาให้ส่งไปที่อยู่ให้เพื่อนเขาก็มีนะครับนี่คือประเทศจีนเขาทำแล้วนะครับของเรามีผลไม้หลายชนิดที่สามารถส่งออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรอยู่ได้หลายวันเสาวรถก็อยู่ได้หลายวันนะครับผมมองว่าพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนนี้ฉะนั้นคนทำเกษตรต้องปรับตัวด้วยนะครับต้องปรับตัวผมเชื่อว่าต่อไปนี่ข้อดีอย่างนึงโลกออนไลน์เข้ามา 4G เข้ามา 5G เข้ามาอินเทอร์เน็ตมีทุกหมู่บ้านนะครับรองพื้นหว่านข้าวนาปีใช้ปุ๋ยสูตรไหนบ้างครับนาหว่านแห้งครับนาหว่านแห้งขอตอบนิดนึงนะครับนาหว่านแห้งก็คือเวลาเราไถเสร็จแล้วนี่เราหว่านข้าวเราหว่านสารปกุณีบริณทองไปพร้อมกันแล้วก็ปั่นนี่คือแนวทางนึงอีกแนวทางที่ร้อยเอ็ดเขาทำเขาก็หว่านสารปกุณีดินไปกระสอบตะไคร้แล้วก็เขาหว่านพันข้าวไปเลยแล้วก็ไถกบเขาบอกว่าทำไมถึงทำแบบนั้น
เขาบอกว่าถ้าทําแบบนี้นี่เวลาข้าวงอกรากก็จะอยู่ลึกถ้าปีไหนฝนแรงข้าวเขาไม่ตายคือแรงทิ้งช่วงเนี่ยไม่ตายแต่ถ้าเกิดไถเสร็จแล้วเรามาหว่านสารปะพงดินหว่านเมล็ดข้าวการปั่นด้วยลอตเตอรี่แล้วไถเนี่ยเขาบอกว่ามันสวยมันดีมันงามแต่ถ้าปีไหนฝนทิ้งช่วงรากข้าวจะอยู่ไม่ลึกพอความแห้งลงไปเนี่ยข้าวตายเขาบอกอย่างนั้นนะครับใช้สารปรับปรุงดินหว่านแบบนี้แหละครับได้ทั้งสองอย่างถ้านายอดเขาก็จะหว่านไถเสร็จแล้วก็หว่านสารปรับปรุงดินแล้วก็เอาลอตเตอรี่มาปั่นแล้วก็เอาเครื่องมาหยอดนี่แต่ถ้าปีไหนฝนทิ้งช่วงนายอดกับนาไถแล้วหว่านนี่จะมักจะตายแรงแต่ที่ร้อยเอ็ดที่เกษตรกรแฟนพันธุ์แท้ผมนี่เขาบอกว่าหว่านเลยหว่านใส่ฟางเลยหว่านสารปรับปรุงดินแล้วไถกบทั้งฟางเลยเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยรากมันอยู่ลึกเวลาฝนทิ้งช่วงไม่ตายเขามีเคล็ดลับอีกนะครับเขาไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้านะเขาบอกปล่อยมันขึ้นมาเลยพอมันขึ้นมาเนี่ยมันมีน้ำหญ้ากับข้าวพร้อมกันอย่าไปหว่านปุ๋ยนะครับเขาบอกมันทำให้หญ้ากินปุ๋ยเราหมดข้าวก็ไม่งามเขาบอกว่าให้มีฝนตกแล้วมีน้ำขังท่วมหลังเท้าก็ได้นะหรือระดับตาตุ่มก็ได้เขาเครื่องตัดหญ้าตัดเลยครับตัดเสมอน้ำเลยตัดเสร็จแล้วข้าวจะแทงยอดไวกว่าหญ้าวันหนึ่งแทงเป็นนิ้วเลยนะครับมิฉะนั้น2วัน3วันนี่เขาบอกว่าให้หว่านปุ๋ยช่วงนี้เลยหว่านปุ๋ยช่วงนี้เลยข้าวเขาจะขึ้นไวพอขึ้นไวแล้วแตกกอหญ้าที่โดนตัดนี่จะโดนแช่น้ำเปื่อยตายพอเปื่อยตายแล้วข้าวนี่ไม่มีหญ้ารบกวนเลยไหมนี่คือปราชญ์ชาวบ้านนะครับนี่ผมบอกว่านี่คือปราชญ์ชาวบ้านเทคนิคง่ายๆถ้าท่านไหนทำข้าวนาหว่านแห้งต้องประสบปัญหานี้แน่นอนประสบปัญหาเรื่องหญ้ากับข้าวพอๆกันถ้าหญ้ากับข้าวผสมกันอยู่เดี๋ยวเพิ่งให้ปุ๋ยนะครับเสียดายปุ๋ยคือแฟนรายการเรานี่แหละแกทำแล้วแกมันได้ผลตัดเลยถ้าให้มีน้ำก่อนนะให้ตัดเลยตัดเสมอน้ำเลยตัดเสมอน้ำแล้วพอข้าวแทงยอดสัก 2-3 วันแล้วให้ปุ๋ยเลยเนี่ยหว่าน 15-5 ปนินทองเลยหรือบางท่านก็ใช้ตอง 9 ปนินทองเลยคราวนี้ข้าวจะขึ้นมาหญ้าไม่มีเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องทางติดตามผมก็มีFacebook ปุ๋ยปนินทอง Facebook ข้าวไลบรารีเกี่ยวด้วยมือแล้วก็ทาง YouTube ก็ปนินทองทีวีนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อของถูกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปนินทองลดราคาตั้งแต่20บาท30บาท40บาท50บาทต่อกระสอบให้ไปซื้อในช่องทาง App Store นะครับคือเข้าไปในApp Store พิมพ์คำว่าปุ๋ยปนินทองแล้วก็โหลดขึ้นมาเลยให้ลูกให้หลานโหลดให้ก็ได้นะครับพอโหลดขึ้นมาเสร็จแล้วจะเห็นว่าสั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง App Store เลยบริการส่งฟรีถึงบ้านแน่นอนนะครับมีพนักงานส่งฟรีถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปนินทองทุกขนาดขนาด1กิโลก็มี2กิโลก็มีขนาด50กิโลก็มีส่งฟรีถึงบ้านในช่องทางนั้นถูกมากหรือจะเข้าไปใน Google ก็พิมพ์ว่าปุ๋ยปนินทองบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดกดเข้าไปเราจะเห็นสินค้าทุกตัวถ้าจะสั่งสินค้าก็ไปกดที่ LINE แอปที่ตรง LINE นะกดปั๊บมันก็จะวิ่งไปที่ LINE แล้วก็สามารถสั่งของได้เลยนะครับสะดวกสบายมีบริการส่งฟรีถึงบ้านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเราที่ทำการเกษตรนะครับผมก็มาทุกวันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใครอยากจะถามเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาได้แต่ผมมองว่าการทำเกษตรต่อไปต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ในการเปิดตลาดไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางไลน์ทางเฟซคือเราปลูกถ้าแก้วมังกรขึ้นมาเราเริ่มทำออนไลน์ดูว่าเราขั้นตอนการปลูกเรายังไงไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงยังไงใส่ปุ๋ยอินทรีย์ยังไงเสร็จเรียบร้อยถ้ามีใครจะสั่งเราก็ติดสติ๊กเกอร์เราด้วยนะครับคือเครื่องหมายการค้านี่คนไทยไม่ค่อยทำแต่เราต้องชิมดูก่อนนะว่าของเราอร่อยไหมถ้ามันเปรี้ยวก็อย่าไปติดสติ๊กเกอร์นะเขาจะจำได้แต่ถ้ามันอร่อยนะครับเราติดสติ๊กเกอร์เลย
ผมเชื่อว่าวิธีการทำให้อร่อยคือคุณเติมปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปถ้าหาไม่ได้นะครับอินทรีย์ปานินทองปุ๋ยปานินทองทุกสูตรมีอินทรีย์หมดใส่แล้วจะทำให้รสชาติดีรสชาติดีรสเรื่องผลไม้เรื่องรสชาติดีรสแล้วก็เนื้อดีน้ำหนักดีไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดลำไยขนุนหรือว่าผลไม้ทุกชนิดลองดูก็ได้นะครับเหมือนแก้วมังกรเหมือนเสาวรสที่ผมพูดเนี่ยถ้าใครปลูกเสาวรสลองทำดูนะครับเป็นงานอดิเรกถ้าเสาวรสผลแนะนำเลยให้ใช้15-5ปริมทองในการเร่งโตพอก่อนดอกให้ใช้ตอง9นะครับพอติดลูกเนี่ยเอาลูกมาชิมดูไม่ต้องใช้เกลือรสชาติจะออกหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานคือรสชาติไม่ต้องเติมเกลือเห็นไหมครับถ้าได้รสชาติอย่างนี้ติดสติกเกอร์เลยครับติดเครื่องหมายการค้าเลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรกับสามารถส่งสั่งทางออนไลน์ได้อย่างนี้นะครับคือทุกวันนี้ไปกินที่ไหนแล้วเขาอร่อยเขาก็จะดูว่ามาจากสวนไหนทุกวันนี้คือจุดบอดของเกษตรกรไทยคือเวลาเราไปซื้อเสาวรสกินบางสวนมันอร่อยเดินเข้าตลาดเราไม่รู้จะไปซื้ออีกรอบ2สวนไหนมิฉะนั้นคนไทยจะไม่ค่อยติดเครื่องหมายการค้าตัวเองผมแนะนำเลยนะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยปานินทองลองดูก็ได้ว่ารสชาติดีไหมรสชาติดีแล้วอย่าลืมไปเอาสติกเกอร์มาติดมีเบอร์โทรกับสามารถสั่งทางLINE ได้สั่งทางเฟซได้คือต่อไปนี้เราจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์เพื่อลดการไปขายให้พ่อค้าคนกลางเชื่อผมไหมครับว่าถ้าเราเอาสินค้าเราผลหมากรากไม้เรานี่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรไม่ว่าจะเป็นเสาวรสไปวางขายหน้าสวนจะมีคนมาแวะถามเราถึง10คนไหมต่อวันแต่ถ้าเราลงโฆษณาทางออนไลน์นะคนอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆเราแชร์กันไปเขาก็อยากจะลองซื้อมาชิมดูว่ารสชาติดีจริงไหมแต่เราต้องเล่าเรื่องให้ได้นะครับนี่คือทางรอดของการทำเกษตรต่อไปเราจะไม่พึ่งพาพ่อค้าคนกลางถ้าเมื่อเราขายได้ผลิตภัณฑ์เราต้องมีคุณภาพจะต้องปลอดสารจะต้องไม่มีสารเคมีที่น่ากลัวที่สุดคือมียาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้ายาฆ่าแมลงส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยผมมองว่าไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างผมมองว่าเป็นพืชปลอดภัยแต่ถ้าออร์แกนิกเราต้องทำใจให้ได้นะครับว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวผลผลิตมันน้อยการขายต้องขายราคาแพงถึงจะอยู่รอดเห็นไหมครับแต่ไปดูนะครับถ้าเป็นออร์แกนิกในห้างแค่ผมไปดูแค่ขึ้นช่ายเนี่ยแค่ต้นเดียวราคาเกือบ40บาทเห็นไหมครับแต่เราทุกวันนี้เราขายกิโลนึงตั้งเยอะเห็นไหมผมมองว่าเขาต้องทำเรื่องราคาขึ้นมานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดนะครับ